ปลาใส่อวนคืออะไรครับเอาปลาไปมักเกลือใส่น้ำตาลซึ่งแล้วข้าวมันเป็นข้าวคั่วข้าวสั้นอะค่ะธรรมดานี่ค่ะซึ่งแล้วข้าวเป็ดคั่วเอามาบดนี่เอามาคลุกกับปลาดุกอะค่ะอ๋อแล้วคำว่าอวนนี่คืออวนข้าวคั่วนี่ค่ะอวนแปลว่าข้าวคั่วนั่นแหละอ๋อเป็นภาษาใต้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราต้องเอาข้าวสารไปคั่วมาคั่วก่อนใส่ลงไปเลยนะครับข้าวสารแล้วเราก็คั่วในกระทะจนเขาเป็นยังไงครับสีเหลืองอะเป็นสีเหลืองเลยนะเราก็ใส่ครกนะครับเราก็ตามเลยอย่างปลาใส่อวนเนี้ยคนสมัยก่อนเขาก็ใส่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยปลามันเยอะปลามันเยอะไม่ติดไม่รู้เยอะไปทำอะไรกินไม่ไหวปล่อยไว้ก็เสียเน่าแต่นี่ตำเป็นตาโนหมานะซึ่งได้หลายวันปลาใส่ตู้มั้งไว้ก็ได้หลายวันครับถ้าประมาณนั้นไม่ใช่ตู้เย็นนั่นก็สามวันสี่วันได้พี่เดี๋ยวถ้าใช้ตู้เย็นนั่นจะได้เป็นเดือนพอเข้าคั่วเรานะครับหรือว่าอวนเนี่ยตำจนละเอียดแล้วเราก็จะเอามาคลุกกับตัวปลาดุกนี้นี่แล้วเราก็เอาปลานะครับลงไปคลุกเลยหอมข้าวคั่วมากเลยปลาที่คลุกกับข้าวคั่วแล้วนำไปหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนก็สามารถนำมารับประทานได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้เปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็จะทิ้งไว้ประมาณ2วันซึ่งปลาใส่อวนที่เปรี้ยวได้ที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะนำมาทอดนำมายำหรือว่าจะทำลาบก็ได้เหมือนกับปลาส้มเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะทำยำปลาใส่อวนใส่มะม่วงเบากันครับก็คือเราปลาเนี้ยขาไปทอดให้เหลืองก่อนแล้วก็พวกเครื่องเคียงตรงนี้ก็เตรียมไว้ให้พร้อมได้ค่ะแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวครูจะเป็นคนทอดปลาให้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปลาใส่อวนลงไปก่อนเราจะทอด2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันสีเหลืองทองๆตรงนิดนึงแล้วค่อยกลับด้านได้เลยครับปลาใส่อวนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อไปลองทอดกินที่บ้านเนี่ยไฟต้องประมาณไฟกลางค่ะไฟกลางๆนะครับอย่าไปแรงเกินพอไฟแรงปุ๊บข้าวมันจะไหม้ก่อนเลยนะแล้วเนื้อมันจะยังไม่สุกด้วยใช่ก็คือมันยังไม่กรอบเนื้อข้างในมันยังนิ่มๆกว่าเราใช้ไฟกลางๆนะครับค่อยๆทอดไปเดี๋ยวมันเหลืองปุ๊บมันก็น่ากินนะอย่างนี้นะคนที่ว่ารักสุขภาพหน่อยไม่ชอบน้ำมันย่างกับใบขมิ้นหรือใบกล้วยใบตองก็ได้เหมือนกันได้อยู่ค่ะหอมนะสิอย่างนั้นหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเหลืองกรอบเลยนะใช่ค่ะเหลืองทองกรอบเออแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับยำปลาใส่อวนใส่มะม่วงเบานะครับคือเราทอดปุ๊บเนี่ยตัวข้าวคั่วเขาได้ยินเสียงกรอบโอ้กรอบมากเลยเนี่ยลงใต้นี่ต้องมีมะม่วงเบานะสักหน่อยนะครับเติมความเปรี้ยวนี่เรามีหอมแดงด้วยสุดท้ายเราก็บีบมะนาวหน่อยไฟอ่อนๆนะทอดแล้วมันจะค่อยๆกรอบนะตัวปลาใส่อวนนะครับมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วเปรี้ยวแบบกำลังยำอร่อยมันจะต่างกับปลาส้มตรงที่ว่าปลาส้มจะเปรี้ยวโดดกว่าใช่ไหมใช่ปลาส้มเปรี้ยวโดดกว่านี้นะครับอันนี้เปรี้ยวกำลังดีอร่อยเลยนะครับถ้าใจเปรี้ยวกว่านี้ก็3วัน3ถึง5วันแล้วกัดไปโดนตัวข้าวคั่วนะอร่อยกรอบกรอบกรอบหอมโหดีมากเลยนะครับนี่กินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวสวยข้าวต้มก็ได้กินเล่นแบบนี้เมนูใต้กินคู่กับแกงส้มโอ้โหอร่อยค่ะแซ่บเลยใช่ร้อยนะร้อยมาค่ะร้อยมาเนี่ย